ัสดีค่ะโหไม่ได้เจอกันมาเป็นอาทิตย์หนึ่งนะมั้งนะคะประมาณอาทิตย์หนึ่งไม่ได้เจอกันเป็นไงกันบ้างหัวชีกแล้ววันนี้ไลฟ์มาคอนเฟิร์มนะคะเจอกันที่พารากอนวันนี้นะคะก็เพิ่งออกจากโรงพยาบาลสดๆร้อนๆเลยนะคะเจอแน่นะคะงานพี่โอมกับพี่เต๋อก็แต่ก็อาจจะไม่ได้อยู่เจอหลายๆคนนะคะก็ยังไงก็ในพาร์ทของติณาก็ช่วยติณาร้องด้วยละกันนะคะก็ตอนนี้ก็ on the way อยู่เป็นยังไงบ้างคิดถึงกันบ้างบัดเนี้ยถ้าคิดถึงนะเอาหัวใจรัวๆมาให้ชื่นใจหน่อยสิเอาโตๆด้วยนะวันนี้บอกกับบอกกับติ๊กบอกให้บอกช่างหน้าช่างผมว่าหน้าสดไม่ผ่านแต่หน้าแสงต้องเป๊ะนะหนุ่มดูอยู่เนี่ยผมก็เหมือนกันยังไม่มีเวลาไปทำอะไรเลยเพราะฉะนั้นเก่งต้องเป๊ะด้วยอะไรดูไลฟ์อยู่ข้างหลังก็หัวเราะเห็นไหมเห็นไฮไลท์ที่นานแล้วใช่ไหมจะไปทำก็ไม่ได้ออกจากโรงพยาบาลสักทีก็สรุปอยู่พี่อยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะใช่พี่อยู่โรงพยาบาลอาทิตย์หนึ่งนะเนี่ยจริงหมอไม่ให้ออกนะเนี่ยไม่ใส่แว่นวันนี้ไม่ผ่านค่ะเดี๋ยวจะตกใจเดี๋ยวกลัวเดี๋ยวจะตกใจเห็นพี่สภาพวันนี้ตาเตืออะไรเงี้ยก็ขอใส่แว่นปกปิดนิดนึงส่งกำลังใจให้นะคะขอบคุณนะคะแค่นี้ก็สวยครับ Miss you แล้วก็วันนี้ก็เชื่อว่าทุกคนก็คงจะสนุกกับโชว์นี้แหละถ้าคนที่เป็นคนรักดนตรีจริงๆนะคะก็อย่าลืมช่วยร้องด้วยละกันนะสวัสดีค่ะพี่ดีนาดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะก็โอเคดีขึ้นค่ะสู้นะคะอายุโอเคส่งกำลังใจขอบคุณมากหน้าสดก็สวยค่ะฮะหน้าสดก็สวยค่ะไม่ผ่านนะลองอย่าให้ถอดแว่นวันนี้นะไม่ผ่านเลยเมื่อวานดูหน้าตัวเองแล้วโอ๊ยตายละบอกติ๊กบอกช่างแต่งหน้าต้องช่วยแล้วล่ะวันนี้บอกช่างแต่งหน้าบอกฉันช่วยตลอดเลยช่วงนี้สวยมั้ยก็แว่นเก่าอ่ะนะแต่ก็ยังโอเค6แล้วจะไปละใกล้ละไปแล้วยังพี่บอก6 1 0อ่ะไปได้ละช่วงนี้ก็อาจจะต้องถ้าหากว่าถามว่าไม่สบายช่วงนี้ที่นาอาจจะต้องพักผ่อนนิดนึงนะคะก็อาจจะไม่ค่อยได้เจอใครมากนักเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นภูมิแพ้แล้วก็มันช่วงนี้ภูมิค่อนข้างจะต่ำติดเชื้อง่ายมากก็เลยทำให้อาจจะจริงๆแล้วเนี่ยไปที่ที่คนเยอะๆไม่ได้นะคะอาหารก็ไม่ต้องส่งให้ที่นานะเพราะว่าช่วงนี้ที่นาคงทานอาหารที่ส่งให้ที่นาไม่ได้เพราะว่าหมอบอกว่าพี่เป็นคนที่อึดมากรู้ไหมเพราะว่าอาการท้องร่วงของพี่อ่ะเป็นคนอื่นนี่คือน็อกแล้วอ่ะอึดมากค่ะก็เลยตอนเนี้ยประมาณเนี้ยแหละก็เป็นกำลังใจให้
ซิว่าวันนี้มาแล้วอาการเป็นยังไงนะก็ใกล้ถึงแล้วล่ะค่ะวันนี้ 5:30 นนะงานโชว์มัน 5:30 นใช่มั้ย 5:30 นอยู่พารากอนกันแล้วหรือยังจัดพารากอนเนี่ยพี่ชอบอย่างนึงอะไรรู้มั้ยของกินเยอะดีอ้าวตายเรื่องของกินอีกแล้วไม่อดตายไงคือแบบว่าเออระวังรอแล้วก็สามารถที่จะไปเดินเล่นได้เราไปซื้อของได้ช้อปปิ้งได้นั่งกินไอติมนั่งกินดื่มกาแฟอะไรเงี้ยได้หมดข้างหลังเนี่ยอยู่เฝ้าเลยตลอดเลย จะหนีกลับละก็ให้เป็นกำลังใจให้กันละกัน